ลองอธิบายคำว่าบ้านในความหมายของเรามาหน่อยสิสถานที่ที่มีคนเปิดไฟรอเรากลับไปแล้วเราก็พูดว่ากลับมาแล้วค่ะนั่นแหละครับคือบ้านเมื่อเย็นพี่คิดเขามาเก็บเสื้อผ้าไปบางส่วนแล้วนะพี่หนูถามว่าเก็บไปไหนเขาก็ไม่ยอมตอบอะผมต้องการหย่ากับคุณผมก็เลยพาลูกไปต่อรองยายผมกลับบ้านเงี้ยเหรอฉันเนี่ยนะเอาลูกไปทวงสิทธิ์เพื่อให้คุณกลับบ้านเห็นแก่พาร์ทเนอร์พี่อย่าเพิ่งทำอะไรนะครับพี่ยังจะทำอะไรได้อีกเหรอทำไม่ได้ไงอะคะคุณบ้าคันนะเวลาอยู่ใกล้คุณคริสอะขอบใจนะที่ตบนิตาพี่เองก็ไม่ธรรมดาเรื่องยืมดาบฆ่าคนน่ะพี่ใช้ได้อยู่กระดับรักเร็วๆนี้ทางช่อง 3 กด 33